วนประเด็นเรื่องของการตรวจวิถีกระสุนนะคะจากกรณีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนี่เปิดสไลด์เลยนะคะเปิดสไลด์ประกอบการแถลงชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบแนววิถีกระสุนเหตุยิงระเบิด RPG จากแพร่งภูธรด้านหลังกระทรวงกลาโหมคุณหมอพรทิพย์บอกว่าหลักฐานในการเกิดเหตุการณ์ยิงจรวด RPG ได้รับคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธว่ายิงด้วยท่านั่งไม่ใช่ท่ายืนเนื่องจากกระถางต้นไม้บริเวณใกล้เคียงมีรอยไหม้ส่วนสายโทรศัพท์ที่ถูกหัวระเบิด RPG เฉี่ยวขาดเป็นมุมเฉียงขึ้นนะคะในส่วนของการปะทะกันบนถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเหตุให้พลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระนะคะเสียชีวิตเนี่ยคุณหมอพรทิพย์บอกว่าการตรวจสอบแนววิถีกระสุนไม่สามารถระบุอาวุธได้ว่าเป็น M16 หรือเป็นไรเฟิลระบุได้เพียงยิงมาจากแนวด้านข้างของถนนวิภาวดีฝั่งขาออกแต่ไม่ใช่การยิงลงมาจากโทเวค่ะเนื่องจากพบรูกระสุน1นัดเจาะเข้าที่เบาะด้านซ้ายของจักรยานยนต์อีก1นัดยิงเข้าที่ศีรษะของพลทหารณรงค์ฤทธิ์จุดซุ่มยิงอาจจะมาจากอาคารสูงที่เปิดเป็นสำนักงานขายนะฮะอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ปั๊มน้ำมันบริเวณใกล้เคียงด้วยส่วนการยิงระเบิดที่สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงจากการตรวจสอบเป็น M79 ระยะไกล3จุดทำให้กระสุนตกลงในแนวเดียวกันบนหลังคาชานชาลารถไฟฟ้าคาดว่าเป็นการยิงในแนวตรงมากกว่ายิงจากอาคารสูงที่อยู่ด้านข้างรางรถไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ค่ะอยู่ห่างเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะคะก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่วันนี้ข่าวก็นำเสนอว่าแต่ละจุดเนี่ยออกมานำไปสู่การที่คลายคดีนะครับเอาละครับส่งจากตึกสูงวันนี้เราเก็บหมดข่าวก็มีเท่านี้แล้ว